นอกจากจะล้างประวัติอาชญากรแล้วนะคะใครมีแผนที่จะล้างอะไรในวันที่17ถึ20ง20นี้นะคะเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลย การประปานครหลวงค่ะก็แจ้งเตือนเลยให้ประรชาชนสำรองน้ำไว้ก่อนนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ค่ะเนื่องจากวันที่1 7ถึง20มิถุนายนนี้ค่ะน้ำจะไม่ไหลหลายจุดเลยค่ะทั้งกรุงเทพมหานครรวมถึงสมุทรปราการด้วยค่ะคก็ถือว่าเป็นข่าวที่ต้องติดตามนะครับประชาชนอาจจะต้องเตรียมตัวว่าสำหรับน้ำที่อาจจะไม่พอใช้นะใช่ค,ค่ะโดยทางการประปานครหลวงครับแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าในคืนวันเสาร์ที่17มิถุนายน2 5 6 6ครับ ตั้งแต่เวลา23นาฬก59นาทีครับถึง4นาฬิกานะฮะของวันรุ่งขึ้นจะมีการหยุดสูบน้ำสูบจ่ายน้ำนะครับเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรงครับคืนวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน66ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาครับของวันรุ่งขึ้นจะต้องมีการปิดประตูน้ำท่อประทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1,000มิลิเมตรครับเพื่อสำรวจหา 100. รอยรั่วในท่อประธานครับ บริเวณถนนพุทธบูชาและถนนประชาอุทิศครับส่วนคืนวันอังคารที่20มิถุนายน2566ครับตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นครับต้องหยุดผลิตและสูบจ่ายน้ำโรงงานผลิตน้ำทนบุรีเป็นการชั่วคราวครับเพื่อบำารุงรักษาอุปรกรณ์ระหว่างดำเนินการส,ส่งให้น้ำปปาเนี่ยไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลก็คือพูดง่ายนะมีการปิด เพื่อบารุงรักษาระบบเนี่ยแล้วก็ทําให้น้ําในหลายพื้นที่อาจจะมีการไหลอ่อนหรือไม่ไหลเลยนะครับค่ะก็ในคืนวันอังคารที่20ิมิถุนาเหมือนกันค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีห้าเหมือนกันถึงวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จําเป็นต้องปิดประตูน้ําท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1000มิลิเมตรเพื่อดําเนินการเปลี่ยนประตูน้ําบริเวณซอยอ่อนนุช41ถนนอ่อนนุชหรือว่าซอยสุขุมวิท7 7ค่ะระหว่างดําเนินการก็ส่งผลให้น้ําประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลก็เลยขอให้ประชาชน ส้ำรองน้ําเอาไว้ใช้กันอย่างทั่ว<ก>ถึงด้วยขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าหรืออาจจะคิดว่าตัวเองจะโดนในพื้นที่ที่ต้องน้ําไม่ไหลเนี่ยก็อยากลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่นั้นหรือเปล่าถ้าอยู่ก็สำรองน้ําไว้ใส่ถังใส่ตุ่มไว้เพราะไม่งั้นเนี่ย จะห้องน้ำลำบากนะน้ำ<ช>ไม่ไหลนะครับใช่ค่ะก็เรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหรือเปล่านะคะคก็เข้าไปทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของการประปานครหลวงกันได้เลยครับ